ตั้งใจฟังธรรมขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตสัพพัญญูตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นเสียงกล่าวขอความสุขกายความสบายใจความผาสุกทุกประการจงเกิดขึ้นมีเจ้าบาสุขบาติกาผู้มีบุญมีกุศลโดยทั่วหน้ากันทุกๆคนเมื่อทั้งสองประกอบที่ตักวันนี้ก็เป็นวันที่19พฤษภาคม2562ตรงกับวันเรียม1ค่ำเดือน6เมื่อวานก็วันเพ็ญก็15ค่ำวันเพ็ญเดือน6ตรงกับวันวิสาขบูชาเราก็ได้มาถือศีล8ปฏิบัติบูชาได้มาฟังธรรมเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจกับผู้ที่มาเราก็ภูมิใจในตัวของเราเองบางครั้งเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองนะบางทีเรามาได้โอ้โหเราอุตส่าห์มาถือศีล8ได้งานเราก็ยุ่งมาสวดมนต์ร่วมกิจกรรมต่างๆกุศลนี้ก็ไม่ใช่กุศลน้อยๆเลยก็ต้องบอกตัวเองบ้างนะบางทีก็ต้องการให้กำลังใจเหมือนกันเราก็สั่งสมความดีไปบ่อยๆจากของเล็กของน้อยก็กลายเป็นของมากเหมือนกันสั่งสมบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์แม้แต่องค์ปัจจุบันแค่คิดมันยังคิดไม่ออกเลยอาจารย์คิดเนี่ย20ประสงค์ไขกระแสมหากัปคิดไม่ออกยังไงว่ามันกี่ปีกี่ล้านปีนะโอ้โหนานมากเลยนะขนาดนั้นท่านยังสำเร็จได้อะนี่แหละก็การสั่งสมบารมีทั้ง10ประการเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นบุคคลจะบรรลุธรรมบารมี10ต้องเต็มนะขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้แต่สาวกก็ไม่จะเป็นต้องถึง30เต็มต้องเต็มเลยนะทานก็ต้องทำเต็มในระดับที่พอบรรลุธรรมในขั้นสาวกอ่ะศีลบารมีก็ต้องรักษาเนคขัมมะบารมีการถือบวชเนี่ยออกจากเรือนมาเนี่ยก็ต้องสั่งสมปัญญาบารมีวิริยะบารมีเนี่ยไม่ขี้เกียจขันติบารมีอดทนสัจจะบารมีพูดจริงคำไหนคำนั้นไม่โกหกตัวเองไม่โกหกแม้กระทั่งผู้อื่นคือใจคิดอย่างไรปากก็พูดอย่างนั้นนะก็เรียกว่าสัจจะบารมีพูดตามความจริงพระพุทธเจ้ายอมสละชีวิตเพื่อรักษาสัจจะเพื่อช่วยสัตว์ในพ้นทุกข์อธิษฐานบารมีทรงอธิษฐานไว้ตั้ง20ประสงค์ไขซึ่งอธิษฐานเพื่อบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเมตตาบารมีไม่โกรธอุเบกขาบารมีเป็นกลางทั้งคนที่สรรเสริญและคนที่เกลียดต้องสั่งสมให้เต็มเราก็ได้ฟังเมื่อวานเนี่ยเกี่ยวกับวันวิสาขะพระอาจารย์ได้พูดเรื่องการประสูติการตรัสรู้การปรินิพพานแต่ได้พูดคร่าวๆวันนี้ก็เลยจะพูดเสริมวันนี้จะพูดเสริมในส่วนที่ไม่ละเอียดวันต่อไปก็นำส่วนที่ละเอียดมาขยายอีกเป็นตอนเป็นตอนไปจะดีเหมือนกันวันนี้จะได้บรรยายเรื่องสัตตมหาสถาน
ให้ละเอียดขึ้นสัตตมสถานหมายถึงสถานที่เจ็ดแห่งหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยหรือกำลังตรัสรู้อยู่เนี่ยมีสถานที่เจ็ดแห่งที่สำคัญหลังจากพระองค์รับข้าวมัทุปยาตจานันสุชดาไปทรงเสวยแล้วก็ได้ไปนั่งที่ต้นโพเพื่อตรัสรู้ไม่ช้านี่ก็ลองฉันข้าวมัทุปยาตโยมหุงมาก็เข้าท่าเหมือนกันนะกลิ่นมันดีเหมือนกันนะใครไม่ได้มาเมื่อเช้าเนี่ยผมให้เพื่อนกินอีกทีก็ได้นะอาจารย์ว่านะโอ้กลิ่นมันใช้ได้เลยเนาะหอมหวนเลยนะข้าวมัทุปยาตไม่มันข้าวตัวไปนางสุชาดาเป็นคนถวายข้าวมัทุปยาต วันนี้ก็มีลูกศิษย์เราสงสัยเรื่องนางสุชาดาอยู่จะพูดสักหน่อยอาจารย์เคยสงสัยเหมือนกันนะวันนี้ถามอาจารย์ว่านางสุชาดาเป็นแม่พยาศาเนี่ยเอพึ่งเท่าเป็นแม่พยาศาพึ่งถวายข้าวมัทุปยาตแล้วพระองค์ก็ตรัสรู้แต่ประวัติพยาศาเนี่ยโตแล้วมีเมียแล้วใช่จริงหรือไม่คือหลักฐานมันเผื่อก็เข้าใจสงสัยเหมือนกันนะเนี่ยอาจารย์ก็คิดก็สงสัยก็ถามเหมือนกันพูดฟังก็ดีสงสัยเป็นเหตุให้เราค้นคว้าเมื่อค้นคว้าก็ได้ตรึกตรองทบทวนพิจารณาใช้ปัญญาก็เกิดปัญญามันเริ่มจากสงสัยก่อนที่จริงประวัติพวกนี้จะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้แต่รู้ดีกว่านางสุชาดาโดยกำเนิดเนี่ยเป็นคนกรุงราชคฤห์แขวนมคธปกครองโดยพระเจ้าพิมพิสารบ้านเกิดอยู่ใกล้ๆต้นโพนั่นแหละห่างกัน2กิโลเป็นคนกรุงราชคฤห์นะปกครองโดยพระเจ้าพิมพิสารแต่พระยศาเนี่ยเป็นลูกของนางสุชาดาประวัติของพระยศาเนี่ยเป็นคนกรุงพาราณสีแคว้นกาสีอยู่ใกล้ป่าอิสิปตนมฤคทายวันคนละอย่างเลยแม่กับลูกเกิดคนละเมืองยิ่งน่าสงสัยอีกสงสัยไหมมีใครจะเชื่อมโยงได้ไหมเนี่ยเป็นแม่ลูกกันไปอยู่คนละเมืองกันเอาเฉลยฟังนางสุชาดาตอนเป็นสาว สาวรุ่นบ้านอยู่ใกล้ต้นโพนั่นแหละใกล้มาน้ำในรัชลาแล้วก็ที่บ้านเนี่ยจะมีต้นไทรใหญ่อยู่เขาก็คิดว่าต้นไทรน่าจะมีเทวดาก็เลยไปบวงสรวง2ข้อ1ขอให้ได้สามีที่มีทรัพย์ตระกูลเสมอกัน2ขอให้ลูกคนแรกเป็นผู้ชายถ้าได้2ประการนี้จะบูชาหมายถึงว่าจะมาแก้บนด้วยทรัพย์ด้วยมูลค่าถึงแสนกหาปณะถ้าได้2อย่างเนี่ยอย่างน้อยจะไม่ต่ำกว่าแสนครับพนะเป็นคุณรวยนะเป็นหาเศรษฐีนะพวกนี้สมัยก่อนนี่ประเพณีอินเดียผู้หญิงต้องไปอยู่บ้านผู้ชายเหมือนนางวิสาขาเกิดที่แคว้นมคธเหมือนกันเกิดแคว้นมคธเหมือนกับสุชาดานี่แหละแต่ว่าแต่งงานแล้วต้องไปอยู่ที่แคว้นโกศลกับสามีนู่นกรุงสาวัตถีนู่นห่างกันถึง 4-500 โลพระนางสุชาดาเนี่ยเมื่ออธิษฐานดังนั้นแล้วก็ไปมีเศรษฐีกรุงพาราณสีแคว้นกาสีแคว้นกาสีเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของโกศล
ึ่งกรุงพระราศีห่างจากบ้านนางสุชาดาเนี่ยประมาณ200กว่ากิโลเศรษฐีคนนั้นชื่อยัสสะยัสสะได้ไม่ชอบพอนางสุชาดาก็เลยมาขอไปเป็นภรรยานางสุชาดาก็เลยจำเป็นต้องไปอยู่บ้านสามีที่กรุงพระนาศีแคว้นกาสีซึ่งก็อยู่ใกล้ๆป่าอิสิปตนมฤคทายวันเพราะนั้นพยัสสะเนี่ยซึ่งเป็นลูกนางสุชาดานางสุชาดาที่แคว้นมกดใช่ไหมลูกก็เลยเกิดอยู่บ้านพ่อที่กรุงพระนาศีแคว้นกาสีซึ่งพยัสสะเนี่ยทำบุญมามากมีปราสาทสามฤดูเลยนะไม่ธรรมดาปราสาทสามฤดูมีเพื่อนเยอะทั่วกรุงพระนาศีหลังจากบรรลุพระอรหันต์แล้วเนี่ยเพื่อนชุดแรกมาหาสี่คนชุดสองไม้ห้าสิบรวมได้อีกเป็น55เพื่อนทั้งหมดนั้นก็อยู่ในกรุงพระนาศีนั่นแหละอยู่ในแคว้นกาสีนั่นแหละชุดแรกสี่คนอยู่ในเมืองอยู่ในกรุงพระนาศีอีกชุด50คนอยู่ตามชนบทแต่อยู่ในแคว้นกาสีเพราะฉะนั้นสุชาดาก็เลยได้ไปอยู่ที่กรุงราศีแคว้นกาสีกับสามีชื่อยัสสะได้ลูกหนึ่งคนไม่รู้ชื่ออะไรไม่ปรากฏแต่เขาเรียกว่ายัสสะกุลบุตรคือลูกของยัสสะลูกของนายยัสสะก็เลยไม่รู้ชื่ออะไรเราก็เรียกว่ายัสสะกุลบุตรยัสสะกุลบุตรลูกของนายยัสสะซึ่งนายยัสสะเนี่ยหลังจากพุทธเจ้าแสดงธรรมปุพพัจจวัคคีย์แล้วมาโปรดพระยัสสะแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยนายยัสสะซึ่งเป็นพ่อของพระยัสสะเนี่ยก็เป็นอุบาสกคนแรกที่เข้าถึงพระรัตนตรัยคือนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นคนแรกในอุบาสกเพราะว่าพยัสสะพอฟังธรรมแล้วบรรลุพระอรหันต์แล้วขณะแสดงให้พ่อฟังนั่นแหละตัวเองบรรลุพระอรหันต์ตอนเช้าพ่อก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมพยัสสะมาที่บ้านนางสุชาดากับอดีตภรรยาพยัสสะมาฟังจึงบรรลุเป็นพระโสดาบันนั้นนางสุชาดาจึงบรรลุโสดาบันอยู่ที่กรุงพระนาศีแคว้นกาสีพร้อมด้วยอดีตภรรยาภรรยาเลยเป็นไม้เลยนี่ประวัติคร่าวๆแต่ก่อนที่จะบรรลุเป็นพระโสดาบันนางสุชาดาเนี่ยได้ถูกส่งตัวจากแคว้นมคธกรุงราชคฤห์ไปอยู่ที่กรุงพระนาศีกรุงพระนาศีแคว้นกาสีได้สามีที่มีทรัพย์เสมอกันแล้วก็ได้ลูกชายตามที่เองปรารถนาทั้งสองก่อเลยก็ด้วยผู้หญิงไปอยู่บ้านสามีเป็นแม่บ้านนั่นเองก็อยู่กับสามีตอนแรกข้อที่หนึ่งในแล้วได้สามีก็อยู่ป้าอยู่ไปเอาได้ลูกชายอีกแต่ก็ไม่ได้ค่อยได้กลับบ้านที่กรุงราชคฤห์ก็อยู่ไปนานแหละพอดีได้โอกาสกลับบ้านมาที่บ้านเกิดตัวเองก็ตายในบนบานชั้นกล่าวไว้ลืมไปเลยก็เลยขนขวายหุงข้าวกุลีกุจอมันก็บังเอิญไม่ใช่บังเอิญหรอกเป็นเหตุเขาที่ฐานมาวันนั้นก็ตรงกับเพ็ญเดือน6นี่ที่มาไขข้อข้องใจคนถามชัดเจนไหมชัดเจนนั่นแหละพอมาถึงบ้านเกิดเราตายแล้วเราเคยบนไว้2ข้อหนึ่งให้ได้สามีมีทรัพย์เสมอกันสองให้ได้ลูกชายจนลูกชายแต่งงานแล้วเนี่ยตายก็เรียกนางกาสีมาเนี่ยจึงหุงข้าวมาทูลพระญาติไปแก้บุญพอให้นางกาสีบอกนางกาสีรีบไปกวาดทำความสะอาดบริเวณต้นไทรให้ดีนางกาสีไปกวาด
มันจะมองหน้ามองหลังล่ะกวาดไปกวาดมาพระเจ้าพระเจ้าชายสิทธะก็นั่งนั่นแหละพวกเงยขึ้นตกใจหมดเลยนะว่าเทวดาเพราะว่าเจ้าชายสิทธะท่านหล่อมากเป่งและสิ่งนี้ในวันตรัสรู้กับวันพิพานเนี่ยผิวพระวรกายจะเปล่งน้ำรัศมีคือปุดผ่องกว่าทุกการเลยวิ่งตาเหลือกตาลานกันมาบอกว่าพระแม่เจ้าสงสัยเทวดาในต้นไทรรู้ว่าเราจะไปแก้บนก็เลยลงมานั่งรอเลยวันนี้นางสุจาราได้ยินก็โหก็ดีใจแหละเราบนมาตั้งนานสงสัยท่านก็รอนานแล้วบางทีเราน่าจะเป็นอย่างนั้นนะก็เลยหุงข้าววัตถุประหยัดในประวัตินี่โคนมสีดำที่น้ำนมดีเดินเองเลยนะเดินให้รีดนมเองเลยนะด้วยบุญญาธิการของพระพุทธเจ้าก็รีดเอาหงส์ในน้ำนมโคนั่นแหละจึงไปถวายพอไปถึงก็ได้กล่าวว่าได้บนบานสารกล่าวไว้นะสองข้อประสบความสำเร็จแล้วจึงมาถวายของให้เทวดาเมื่อข้าพเจ้าประสบความสำเร็จแล้วขอให้ท่านจงประสบความสำเร็จเมื่อข้าพเจ้าได้เถิดนี่ให้พรพระอีกนะพระพุทธเจ้าเนี่ยปกติท่านมีบาทนะในวันนั้นบาทหายไปโดยไม่รู้สาเหตุจำเป็นต้องรับทั้งถาดทองคำนางสุจดาก็บอกว่าถวายทั้งถาดเมื่อกลับมันจึงสมบูรณ์ด้วย 100,000 ขาปณะพระพุทธเจ้าก็รับพระองค์ก็ได้ข้ามแม่น้ำจากต้นไทรชะปาลิโคนเดินข้ามแม่น้ำเนรัชราไปประมาณ2กิโลถ้าเรายืนอยู่ตรงต้นไทรใครไปอินเดียจะมองเห็นเนาะเป็นยอดเจดีย์นะมองเห็นพอไปถึงฝั่งนู้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงพลกายเรียบร้อยฉันข้าวก็ได้ลอยถาดถ้าข้าพเจ้าจะตรัสรู้ขอให้ถาดจงลอยทวนน้ำเนี่ยถาดจึงลอยไป82แล้วก็จมลงตรงรูพญานาคพอดีเลยไปซ้อนกับถาดของพระพุทธเจ้าองค์ก่อน3ถาดเป็น4กับองค์ปัจจุบันนางตรงนั้นก็เสียงถาดลงไปซ้อนกันกลิ้งตื่นขึ้นมาโอ้นอนยังไม่ทันอิ่มเลยพระพุทธเจ้าตรัสรู้เราหรือประวัติก็นาคเนี่ยไม่เล่าดีกว่าจะยาวเนาะเราก็รู้อยู่เพราะก็ทำบุญแต่แล้วก็ปรารถนาให้นอนเต็มที่นะก็เลยนอนเต็มที่เลยพุทธเจ้าตรัสรู้สี่พระองค์เนี่ยจะตื่นตอนเฉพาะพุทธเจ้าตรัสรู้ตรัสรู้องค์นึงแล้วยังอิ่มแล้วก็นอนต่ออีกจะไม่รู้จะหลับไปกี่พระองค์นี่เล่าให้ฟังไหมเอาไว้ดีกว่าจะยาวเขาทำบุญเราปรารถนาให้นอนนะนอนไม่พอผู้ใหญ่ใช้ยังไปทำงานโอ้ยนอนไม่พอนอนไม่พอนะด้วยบุญนี้ขอพระเจ้าได้นอนเต็มที่นะเกิดชาติหน้าเลยนอนเต็มที่เลยเป็นนาคเลยนะเป็นสมณีนอดีตเมื่อพระองค์เสวยข้าวมัทุปยาตตรงกับวันเพ็ญเดือน6เมื่อวานนี่แหละพระองค์ก็ได้ตรัสรู้ในยามปฐมยามเมื่อวานก็ได้พูดแล้วปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติตนเองได้ยามที่สองเรียกว่ามัชฌิมยามก็ได้จูตูปปาตญาณระลึกชาติของผู้อื่นได้เราเห็นสัตว์ทั้งหลายเกิดมาอย่างไรดีชั่วตามกรรมอย่างไรนี่แหละยามสุดท้ายปัจจุบันยามบรรลุอาสวะกายานทำลายกิเลสให้สิ้นเมื่อใกล้สว่างหรือสว่างพอดีแล้วจึงได้เปล่งอุทานออกเยตัณหานะอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิพิสังเมื่อเราจะไม่พบญาณได้เล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติขหการังขเวสันโตทุกขาชาติปุณณปุณังแสวงหาอยู่ซึ่งในช่างปลูกเรือน คือตัณหาผู้สร้างภพการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ลำไปขหการกะทิโถสิปุณณเคหังนกาหาสิ
นี่แน่นายช่างปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปสัพพาเตผาสุกาภาคาก็หากูตังวิสังกตังโครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้ววิสังขารกตังจิตตังตันหานังขะยมัจฉาจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นแปลงตันหาคือถึงนิพพานมันมีคำหนึ่งสะดุดใจอาจารย์อยู่ว่ามันถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้ต่อไปโอ้ลองคิดดูสิถ้าเราเป็นบุคคลที่จิตของเราอะไรปรุงแต่งไม่ได้นะมันจะเลิศประเสริฐสีขนาดไหนตอนนี้อะไรก็ปรุงแต่งได้หมดเขามาหลอกกันหัวเราก็ขำกัก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 เจอเรื่องเศร้าก็โอ้ยแค่หนังเศร้าก็ร้องไห้ปรุงแต่งเลยเขาพาฟุ้งก็ฟุ้งใช่ไหมจิตของเราก็เลยคล้ายๆมันเดือดมันกับน้ำร้อนเนี่ยมันทุกข์นั่นแหละมันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งใดไม่ทุกข์ลองดูว่าจิตเราเลยปรุงแต่งไม่ได้อยู่เหนือทุกอย่างตอนนี้ทุกอย่างครอบงำจิตเรามันเลยเป็นทุกข์แต่ถ้าจิตเราครอบงำทุกอย่างจะได้เนี่ยโยมว่ามันจะประเสริฐไหมอย่างเช่นเราความง่วงก็งำได้นะอ๋อง่วงนี่ยังไม่ดีนะ วันนี้จะพูดเรื่องสัตตมาสถานแล้วมันจะจบไปเลยเนี่ยเนาะไม่ต้องไปเกริ่นนานเลยกันเริ่มเข้าเรื่องเลยสัตตมาสถานสถานที่เกียรติแห่งที่เกี่ยวข้องกับการตรัสรู้เ มื่อวงตรัสรู้นั่นคือมันเป็นเดือน6เนี่ยได้เป่งพุทธทานครั้งแรกได้ว่าไปแล้วหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าต้องเรียกพระพุทธเจ้าหรือตรัสรู้แล้วไม่ใช่ไม่เรียกเจ้าชายสิทธัตถะแล้วนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเข้าสมาบัติประทับนั่งอยู่ที่โพธิบัลลังก์นั้นถึง7คืน7วัน7คืนเรียกว่าเสวยมุติสุขในคืนที่7คืนสุดท้ายออกจากสมบัติมาก็ได้ทรงพิจารณาปฏิจจสมบัติทั้ง3วาระในปฐมยามก็พิจารณาปฏิจจสมบัติทั้งอนุโลมและปฏิโลมตลอดปฐมยามแล้วก็เปล่งอุทานดิรสวดไปยะทาหเวปาตุพอติธรรมาอาตาเปโนชายตุพรหมนัสสะเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่อัฏฐสกังขาวะปะยันติสภาเมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของความนั้นย่อมสิ้นไปยะโตปะชานาติสะเหตุธรรมังเพราะมารู้แจ้งธรรมว่าเกิดแต่เหตุสะไปว่าสะเปรียวมีสะเหตุธรรมังรู้ว่าธรรมทั้งหลายมีเหตุให้เกิดเพราะมารู้แจ้งธรรมว่าเกิดแต่เหตุในปฐมยานเนี่ยพระองค์ทรงพิจารณาปฏิจจสมบัติในฝ่ายเกิดเป็นส่วนมากเห็นว่าเพราะเห็นนี้จึงทรงให้เกิดเห็นนี้เพราะเหตุนี้มีสิ่งนี้จึงมีนะพอมัชฌิมยานพระองค์ก็พิจารณาปฏิจจสมบัติเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมทุกคำเลยอีกรอบนึงในมัชฌิมยามเมื่อจบปฏิจจสมุปบาทรอบสองก็เปล่งอุทานอีกยะทาหเวปาตุพอติธรรมาอาตาเปโนชายตุพรหมนัสสะเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏกับพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่อัฏฐสกังขาวะปยันติสัพพาเมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไปยะโตขยังปัจจยานังเวทิเพราะได้รู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลายเพราะได้รู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลายปฐมยามพระองค์ทรงสนใจฝ่ายเกิดมากกว่าว่าเหตุนี้ว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีแต่มัชฌิมยามทรงสนใจผลมันมากกว่าสังขารทั้งหลายล้วนแต่ดับ
ยะโตขยังปัจจยังเวทิเพราะได้รู้ความสิ้นไปแห่งปัจจทั้งหลายโอ้เพราะเหตุดับมันจึงดับเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเนี่ยจึงอุทานออกมาเนี่ยเห็นธรรมเนี่ยเห็นเท่านี้แหละอุทานนะโดยหลักๆน่ะเห็นว่ามันดับมันดับมันดับปฐมยามเห็นว่ามันเกิดในปฐมยามพระองค์ก็ทรงพิจารณาปฏิจจบาทอีกรอบหนึ่งนะไม่ได้อย่างอื่นเลยนะพิจารณาทั้งอนุโลมปฏิโลมเหมือนเดิมเมื่อจบแล้วตะวันขึ้นพอดีอุทานบอกว่ายะทาหเวปาตุพรติธรรมมาอาตาปิโนใช้ตัวพรหมนัสสะเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่อัตถ์ไม่มีอัตถ์เมื่อไรทำทั้งหลายปรากฏกับพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่วิทูปะยังติตติมารเสนังพราหมณ์นั้นย่อมกำจัดมารและเสนามารออกไปเสียแล้วดำรงจะได้สุโรวะโอภาสะยมันติลิคันติดุจอาทิตย์อุทัยกำจัดความมืดธรรมกาลสว่างดังนี้ ตะวันขึ้นพอดีนี่คือการเสวยวิมุตติสุขในสัปดาห์แรกก็เคยอธิบายเมื่อวานเนี่ยนำมาพูดใหม่มีผู้ใหม่มาฟังหรือผู้เก่าก็ลืมเลยอาจารย์ว่าพอครบ7วันเนี่ยนั่งมา7วันแล้วเทวดาก็คุยกันนะคงสั้นของพวกเรากันนะพุทธเจ้าไม่รู้เกี่ยวกี่ท่านตรัสรู้เสร็จหรือยังเนาะหรือมีจิตอื่นต้องทำอยู่เนาะพระเจ้ารู้วาระจิตของเทวดาก็เลยเสด็จลุกขึ้นไปประทับยืนอยู่ที่อนิมิสเจดีย์ถ้าเราอยู่บนต้นโพมันจะออกไปทางทิศอีสานแต่เราตลอดเชียงเหนือห่างประมาณ 50-60 เมตรพวกที่ไปจำได้ไหมมันจะมีเขาจะทำเป็นเจดีย์เล็กๆมีห้องตัวนั้นจำได้เนาะเห็นอยู่มองชัดเลยพูดอย่างนี้สงสารพวกไม่ได้ไปอยากเห็นอยากเห็นคงจำได้พอดีไปอาจารย์ก็ไปนั่งกราบกันนั่นแหละกับพระทิเบตพระทิเบตมานั่งสวดอยู่ตรงอนุมัติสายเจดีย์พระองค์ไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วหันหน้ามาทางต้นโพทรงทอดพระเนตรดูต้นโพเป็นเราก็ต้องอัศจรรย์เนาะบำเพ็ญบารมีมาตั้ง20บทสงไขกระแสมหากัมเพื่อหาสถานที่ตรัสรู้มาตรัสรู้ตรงนี้เองกิเลสทั้งหลายมาหยุดที่นี่เองเราละหกละเหินมาเนี่ยพระเจ้าทุกองค์นะพระอรหันต์ทุกองค์ครูบาอาจารย์หลายรูปเล่าอาจารย์ฟังท่านจะไม่ลืมเลยตรงที่ท่านบรรลุธรรมครั้งแรกและครั้งสุดท้ายจะไม่ลืมเลยทุกองค์จะอัศจรรย์มากโอ้ยไปที่ไหนก็เวียนไปดูพระองค์ก็ยืนทอดพระเนตรต้นโพเชยชมต้นโพกับโพกับไอตรงที่พระองค์นั่งอะแต่ว่าไทยของพระองค์จะตรึกไงเราก็ไม่ทราบแต่พระองค์นั่งไอยืนทอดพระเนตรนั่นแหละถ้าเป็นพวกเราคงจะยืนแบบประทับใจเนาะโอ้โหนี่เลยที่สุดแห่งทุกข์ของเรามาอยู่ตรงนี้แล้วผมก็เขินมาเนี่ยอัศจรรย์ทอดพระเนตรอยู่กันไม่กระพริบตาเลยนะ7วันนี่จึงเป็น14วันแล้วทอดพระเนตรดูต้นศรีมหาโพธิ์พอสัปดาห์ที่3พระองค์ก็ทรงเสด็จเดินจงกรมจากอนิมิสเจดีย์นั่นแหละมาที่ต้นโพธิ์กลับไปกลับมาอยู่นั้นอีก7วันเป็น21วันแล้วนับจากนั่งตรัสรู้7วันยืนทอดพระเนตรต้นโพธิ์อีก7วันเสด็จเดินจงกรมอีก7วันทั้งหมดนี้ไม่มีการสงฆ์พระพักแปลงฟันล้างหน้ากินข้าวไม่มีเลยจึงว่าเสวยวิมุตติสุขอยู่ได้สุขอันเกิดจากความหลุดพ้นเนี่ยโอ้คิดดูจะอิ่มขนาดไหนพอสัปดาห์ที่4เทวดาทั้งหลายได้เนรมิตเรือนแก้วขึ้นอยู่ทางทิศเหนือต้นโพนึกออกไหมคนไปเป็นจะเป็นห้องสี่เหลี่ยมตรงนั้น
ทางทิศเหนือบางตำราก็บอกว่าตะวันออกเฉียงเหนือก็เหมือนกันนั่นแหละมันนานแล้วจากทิศเหนือก็ห่างไปไม่ไกลมองเห็นอยู่ประมาณ50เมตรได้บ้างนะพระองค์ทรงประทับนั่งในรัตนคระเจดีย์เขาเรียกรัตนพระเจดีย์ทรงพิจาราพระอภิธรรมตลอด7ราตรี7วันกี่คืนพอพิจารณาจบมหาประธานฉับพลันรังสีก็พวยพุ่งออกมาไปถึงตลอดพรหมโลกขอบจักรวาลเกิดฉับพลันรังสีพวยพุ่งออกด้วยหน้าที่องค์พิจารณาธรรมนี่4 แห่งที่อยู่ในสถานที่ใกล้ๆบริเวณตรัสรู้จากนั้นสัปดาห์ที่5พระองค์ก็ออกกระสานที่ไปแล้วนะนู่นน่ะเดินข้ามน้ำไปที่ต้นไทรอาชปรณิโพธิ์ต้นที่นางสุชาดาถวายข้าวมตุปยาตนะพระองค์ทรงไปประทับนั่งนั้นอีก7วันถ้าเราจำว่ามีสถานที่4อย่างที่อยู่ใกล้ๆต้นโพ1ต้นโพนะ2 อันนี้มีสักเกดี 3 รัตนจงกรมเกดี 4 รัตนคระเกดีนี่4ที่แต่สถานที่ที่5นู่นออกไปต้นไทรห่างประมาณ2กิโลประมาณนั้น2กิโลทรงประทับอยู่ที่นั้น7วันยังไม่เสวยอาหารเหมือนเดิมในที่นั้นก็มีตรงนั้นแหละตรงที่นางสาวพญามารไปยั่วเพราะว่าพญามารลำพึงอยู่ว่าเราไม่ได้สร้างทานบารมีมาจึงไม่ตรัสรู้เหมือนเจ้าชายเสียถะเอามือฉีดดินไว้หนึ่งอันเราไม่ได้สร้างศีลบารมีมาจึงไม่ตรัสรู้เหมือนเจ้าชายเสียถะก็ฉีดดินไปอีกเราไม่ได้สร้างเนคขมะบารมีมาจึงไม่ตรัสรู้เหมือนเจ้าชายสิทธัตถะก็ฉีดดินไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยทำนองเดียวกันลูกสาวมาเห็นพ่อค้ำควรอยู่ก็เลยว่าพ่อเป็นอะไรบอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้ก่อนหลุดจากอำนาจเราไปแล้วลูกสาวก็บอกเดี๋ยวจะทำให้เจ้าไม่ใช่ชายสิทธัตถะพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วจะทำให้พระพุทธเจ้าอยู่ในอำนาจแล้วจะนำพุทธเจ้านั้นมาหาพ่อเอาไปเป็นลูกเขย3คนก็ไปพ่อก็ห้ามนะว่าอย่าไปเลยเพราะว่าบุคคลเนี่ยไม่มีผู้ใดสามารถนำไปได้ด้วยอำนาจของตนลูกสาวก็ไม่เชื่อนะเพราะไปสงสัยไปยั่วผู้ชายที่ไหนก็คงเสร็จหมดแล้วเนาะทีนี้ก็ไปเลยไปฉี่ชิงช้าไปฟ้อนเป็นลำอยู่แถวนั้นเป็นเด็กแปลงตัวเป็นเด็กสาวน่ารักพระเจ้าก็ไม่ได้สนใจไม่ได้สนพระทัยเป็นสาวแก่เป็นผู้หญิงมีลูกขึ้นไปทุกอย่างอ่ะอยู่นั้นพระองค์ก็ไม่ได้สนใจพระองค์จึงตรัสว่าพวกเธอมาทำเช่นนี้เนี่ยเพื่อประโยชน์อันใดการกระทำยั่วยุอย่างนี้เนี่ยควรจะทำแก่บุคคลผู้มีราคะมันถึงจะมีผลส่วนพระองค์น่ะสิ้นราคะแล้วพระองค์ว่าบุคคลผู้ชนะขาดแล้วไม่กลับแพ้อีกใครๆก็นำไปไม่ได้ประกาศชัยชนะเลยลูกสาวพญามารก็หมดปัญญาเหมือนกันกลับไปหาพ่อพ่อก็บอกก็พ่อบอกแล้วอย่าไป พ่อบอกแล้วนี่นี่คือสัปดาห์ที่เท่าไหร่ที่5กลับไปอยู่ที่ต้นไทรอาชปาลนิโคตคือที่นอนเล่นของเด็กเลี้ยงแกะสัปดาห์ที่6ทรงเสด็จเดี๋ยวลืมบอกไปต้นไทรนี้ทางที่ตะวันออกของต้นสีมาโคนะคนไปจะมองออกคนเคยไปแล้วตัวอาจารย์เคยไปตรงต้นไทรอ่ะอาจารย์ลงมาตรงริมแม่น้ำเนรัญชรานะมาดูย่ากุศะใครก็โกหกไม่ได้แหละเห็นชัดเจนแล้วถ่ายรูปไปด้วยยังเก็บรูปไปอยู่เข
าบอกญาติคาญาติไม่ใช่เห็นมาแล้วจับมาแล้วญาติขุสะเดี๋ยวนี้เขาเรียกญาติกูดนะญาติกูดต้นมันคล้ายๆกับต้นตะไคร้แต่ใบมันเล็กกว่าครึ่งนึงแต่มันจะหนาหนาเหมือนกับผือที่เขามาตำสารมาทำเป็นสารนะผือบอกไม่ถูกคล้ายๆหลอดกาแฟบีบให้แบนนั่นแหละแต่มันจะหนากว่ากาแฟมันจะนุ่มยากชนิดนี้เราก็เป็นเส้นออกไปเอาเกี่ยวไปเกี่ยวมามาถักเป็นเสือนอนได้เลยนี่แหละที่เขาถวายพระเจ้ายากุศะยากูดโอ้ยถ้ามันจะใกล้เมืองไทยจะขุดหลวงปู่วัดให้โยมได้ดูไปดูยากูดยากูดจากกุศะแล้วยากูดโอ้พูดอย่างเงี้ยสงสารคนไม่เคยไปเนาะจินตนาการเดี๋ยวนี้แหละพอสัปดาห์ที่ห้าเสวยวิมุตติสุขอยู่ครบ7ราตรี7วัน7คืนพระองค์ก็เสด็จไปที่ทิศใต้ของต้นสีมาโพไปที่ต้นจิกมีชื่อว่าต้นมัจจลินนั่นเองเดี๋ยวนี้แม้แต่ปัจจุบันเนี่ยที่ตรงนั้นน่ะต้นจิกก็ยังอยู่ต้นมุจลินก็อยู่แล้วก็หมู่บ้านนั้นเดี๋ยวนี้นะไปถามเขาก็ชื่อว่าหมู่บ้านมุจลินแล้วก็สระน้ำที่พญานาคขึ้นมาก็อยู่แล้วสระมุจลินยังชื่อเดิมอยู่ซึ่งจะทางทิศใต้ของต้นสีมาโพห่างประมาณ3กิโลเมตรซึ่งเราไปน่ะเขาจะเป็นภาพจำลองไว้จำได้ไหมภาพจำลองไว้ข้างทิศใต้เขาบอกนี่จำลองสระมุจลินไว้เฉยที่จริงมันอยู่3กิโลเมตรเดี๋ยวถ้าไปวันนี้เราจะพาไปดูมันต้องรถไปด้วยนะอาจารย์ว่านะเอารถเราไปด้วยใส่เครื่องบินไปขี่ดูแหลกล่ะ ห่าง3กิโลเมตรสระมุจลินเดี๋ยวนี้ชื่อเดิมยังอยู่นะเป็นชื่อเดิมตรงนั้นพระองค์ประทับนั่งอยู่ตั้งเจ็ดราตรีเจ็ดวันเจ็ดคืนในขณะนั้นเกิดพายุฝนตกตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนหน้าชื่อมุจลินขึ้นมาจากสระนั่นแหละสระมุจลินหน้าก็ชื่อมุจลินหมู่บ้านก็ชื่อหมู่บ้านมุจลินต้นไม้มุจลินตรงนั้นแหละตอนนี้ยังชื่อเดิมอยู่ขึ้นมาขนดขนดขนดขดขนรอบพระพุทธเจ้านั่นแหละเพื่อไม่ให้ฝนสาดใส่แล้วข้างบนก็ทำพังผ่านมันลังคาครอบไว้ตลอด7วัน7คืนเมื่อพ้นหายแล้วก็คลายผนวดลงไปสู่แม่น้ำเหมือนเดิมจากนั้นพระองค์ก็เสด็จยังไม่ได้ฉันข้าวนั่นน่ะเสด็จมาที่แห่งที่7สัปดาห์ที่7ที่ต้นเกศไม่ประดามนั่งใต้ต้นเจดสัปดาห์สุดท้ายมีเรื่องเกิดเยอะเหมือนกันมีชื่อว่าราชายตนะต้นเนี่ยเขาเรียกราต้นราชายตนะภาษาไทยเราต้นเจดพอพระองค์ประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขอยู่เจ็ดวันวันสุดท้ายวันที่49พระองค์ประสงค์ที่จะบ้วนปากบ้างแปลงฟันบ้างเท้าสักกะคือพระอินทร์นั่นแหละก็เลยนำน้ำมาถวายและไม้แปลงฟันเอาน้ำมาจากสระอนุดาตเอาไม้แปลงฟันมาถวายพระองค์ก็แปลงฟันสงฆ์พระพักแล้วก็นำพระอินทร์ก็นำมะขามป้อมมาถวายอีกพระองค์ก็ทรงฉันเสวยจึงได้ขับถ่ายโอ้โห49วันยืนกลับถ่ายหลังจากนั้นพอพระองค์ชำระพระพุทธศีละแล้วขับถ่ายแล้วจึงไปนั่งอยู่ใต้ต้นราชายตนะต้นเจดเหมือนเดิมในครั้งนั้นมีบุรุษสองคนชื่อตปุษสะและภริกะเป็นพ่อค้าได้เดินทางผ่านมาเห็นพระพุทธเจ้าเกิดเลื่อมใสได้นำข้าวมาถวายในได้ฉันข้าววันที่19เนี่ยเรียกว่าสัตถุผงและสัตถุก้อนทั้งปั้นเป็นก้อนบ้างทั้งไม่ได้ปั้นบ้างล่ะสัตถุผงสัตถุก้อนตปุษสะและภริกะนำก็มาถวาย
แล้วก็ทรงเสวยสัตว์ผงสัตว์ก้อนของตปสาภริกาโอ้โหได้บุญเยอะเลยสองคนเนาะตัดซื้อใหม่ๆได้ฉันข้าวสองคนนึงบุญเยอะไม่เยอะพระพุทธองค์ทรงเมตตาพระองค์เอามือลูบพระเศียรได้เส้นผมเส้นพระเกศาออกมาติดออกมาเลยมอบให้ตปสาและภริกาดีใจได้ของขังแล้วพวกเราได้วิ่งไปเลยนะเปิดอัลลาห์แล้วได้ของขังแล้วไม่อยู่แล้วได้ไปสร้างเจดีย์ใส่แต่พระพม่าเขาอ้างนะว่าตะบูสะและพระฤกษ์เนี่ยเป็นคนพม่าแล้วก็มาสร้างไว้ที่พม่านี่แหละเขาอ้างนะแต่บางตำราก็อ้างว่าอยู่เมืองนึงมันนานแล้วซึ่งตะบูสะและพระฤกษ์เนี่ยเกิดความเลื่อมใสได้นับถือพระพุทธเจ้าและพระธรรมเป็นสรณะตอนนั้นมีสองรัตนะเองสองคนเนี่ยเข้าถึงรัตนะสองนะไม่ได้ถึงสามเรียกว่าเทวาจิกาอุบาสกพูดถึงรัตนะสองนี่เห็นไหมและที่ตรงนี้แหละเมื่อตปุสสะและปริกะเอาข้าวสัตว์ผงสัตว์ก้อนมาถวายพระองค์ว่าจะรับบาทหายไปตั้งแต่วันที่นางสุชาดามาถวายนะไม่มีบาทนะพระองค์ไม่มีพระองค์ก็ไม่ได้ใช้นะไม่ได้กังวลเรื่องบาทเลยก็เลยคิดว่าธรรมดาของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่รับของจากมือต้องรับด้วยบาทก็เลยเราจะได้บาทจากที่ใดเราเขามาถวายข้าวเนี่ยไม่ได้ข้าวเราก็เรียกสัตว์ผงสัตว์ก้อนท้าวมราชทั้งสี่ทราบพระไทยปริวิตกแล้วก็ได้นำบาทมากระบายเรียบมาเลยจะได้บุญมาถวายกระบายพระองค์ก็ฉลองศรัทธาอธิษฐานบาทสี่ใบให้รวมกันเป็นใบเดียวจากนั้นก็ได้บาทมาบาทที่ใช้เป็นบาทจากท้าวมราชทั้งสี่เนาะสี่ใบรวมลงใบเดียวเข้ากันสนิทไม่มีรอยเลยพระองค์ก็ทรงรับสัตว์ก้อนสัตว์ผงด้วยบาทนั้นแล้วทรงเสวยนั่นแหละพอเสวยในวันนั้นน่ะวันที่49น่ะก็ถือว่าเป็นการจบในการเสวยติสุขพอออกมาฉันข้าวแล้วหลังจากฉันข้าวแล้วพระองค์ได้เดินย้อนอีกนะจากที่ใต้กลับไปที่ต้นไทรอัชปาลนิโคตอีกนะกลับไปตอนแรกรับข้าวสุชาดาเนี่ยครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองกลับไปเสวยวิมุตติสุขในสัปดาห์ที่ห้าครั้งที่สามกลับไปเนี่ยหลังจากเสวยวิมุตติสุขสัปดาห์ที่เจ็ดแล้วกลับไปใหม่พระองค์ทรงไปนั่งนั่นแหละทรงไปนั่งที่ดาวบัวสี่เหล่าตรงนั้นแหละว่าตอนแรกพระองค์พิจารณาว่าโอ้โหธรรมที่ตรัสรู้มาเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งยากที่คนเห็นแก่ตัวคนกิเลสหนาปัญญาหยาบอยู่ในอำนาจของกิเลสเนี่ยก็จะเข้าใจและยอมทำตามการสอนคนหนึ่งทั้งยากจะเกิดความท้อพระทัยขึ้นมาว่าจะไม่สอนการท้อพระทัยเนี่ยจะเกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ในปฏิบัติแสดงไว้งั้นจะเกิดขึ้นคู่หนึ่งแม้แต่พระอรหันต์ในปัจจุบันหลายองค์ท่านก็เทศไว้ว่าพอบรรลุธรรมแล้วท่านก็คิดว่าโอ้โหแล้วคนอื่นมันจะพูดด้วยเรื่องหรือเนี่ยเราจะเมื่อยเปล่าหรือเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ก่อนจากนั้นก็ตั้งหลักได้ก็คนเรายังผ่านมาได้ท่านจะคิดอย่างนี้คนอื่นที่มีปัญญาคงจะมีบ้างจึงคิดสอนพอพระองค์ว่าธรรมเนี่ยเป็นของละเอียดยากที่สัตว์จะรู้ตามนะการสอนคนมันเมื่อยนะตามที่จริงๆนะท่านก็พิจารณาว่าโอ้โหแล้วสัตว์จะรู้ตามได้หรือเมื่อพรหมเขาก็รู้วาระจิตเหมือนกันนะโอ้โหพระเจ้าจิตคุ้นขวายน้อยเราต้องรีบไปถ้าโบไม่แสดงธรรมเนี่ยชีพหายแล้วลูกเนี่ยชีพหายแต่ว่าถึงความพินาศใหญ่แล้วเพราะพวกนี้ลุ้นมากเลยนะ
พราะก่อนจะมาเนี่ยอาจารย์เคยบรรยายแล้วว่าพอพระโพธิสัตว์ชั้นฤาษีเนี่ยเทวดาพรหมทั้งหลายเนี่ยเขาทูลเชิญลงมาเพื่อตรัสรู้เขาก็ลุ้นเนี่ยตรัสรู้แล้วเขาจะได้ฟังธรรมใช่ไหมล่ะโอ้ตรัสรู้แล้วไม่แสดงเนี่ยก็ไม่ท่านก็ถ้าเป็นเราก็ไม่ยอมแล้วนะอาจารย์เทศหน่อยแล้วมันผมก็เลยไปขอรัตนาพระองค์จึงได้พิจารณาว่าบวชศิเราเนี่ยมันมีอยู่บุคคลผู้มีทุลีในจักษุน้อยคงตรัสรู้ได้ก็เลยจารย์พระองค์ก็เลยนิมนต์รับนิมนต์แล้วจึงได้ตั้งแต่เริ่มจากต้นชาปรานิโคนนั่นแหละจึงได้ออกประกาศพระสัทธรรมโดยพระองค์ตอนแรกพิจารณาว่าใครหนอควรที่จะฟังธรรมเรารู้ไหมใครที่วงใกล้ควรตัวคนแรกนึกถึงอาลาระดาบทตายเมื่อวันเนี่ยโอ้ถึงความมีดาใหญ่นึกถึงอุตตกระดาบทก็ตายแล้วถ้าก็เสียดายนะพุทธเจ้าบอกว่าโอ้สองตนนี่ถึงความเสื่อมใหญ่เลยนึกถึงปัญจวัคคีย์ผู้เป็นอุปถาคองค์จึงใคร่ควรพิจารณาดูว่าต้องเดินย้อนจากกรุงราชคฤห์เนี่ยกลับประเทศปัญจวัคคีย์ฟังประมาณ200กิโลที่จริงแล้วนี่ท่านโปรดสัตว์อาจารย์ลึกซึ้งมากเลยนะคำว่ามหากรุณานี่ช่วยแบบไม่หวังผลนี่มันโอ้โหยอมลำบากเพื่อสัตว์อื่นนะยอมยังไงพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยอยู่กรุงราชคฤห์พระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ที่กรุงราชคฤห์นั่นแหละต้นโพอยู่ใกล้ๆกันนั่นแต่ว่าตอนออกบวชเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารบอกว่าเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วขอจงมาโปรดข้าพระเจ้าด้วยเถิดให้นิมนต์กลับมามาโปรดท่านน่ะพระเจ้าก็รับปากนะให้มาโปรดด้วยแทนที่ท่านอยู่ใกล้ๆจะไปเทศให้พระเจ้าพิมพิสารฟังค่อยกลับไปนู่นท่านต้องเสด็จตั้ง10กว่าวันนะ11วันนะจากกรุงราชคฤห์ไปทางทิศตะวันตกขึ้นไปที่แคว้นกาสีกรุงกาสีเนี่ยป่าอิสิปตนฤกษายวันน่ะเดินไป10กว่าวันเพื่อประเทศคน5คนฟังท่านเองเพราะอะไรเพราะเห็นว่าอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยตั้งความปรารถนามาเนิ่นนานแล้วหลายกลับแล้วกันแล้วว่าขอบรรลุธรรมเป็นคนแรกต้องไปปลูกคนนั้นก่อนเนี่ยจุดประสงค์ไปคนเดียวนะไปปลูกคนเดียวต้องเดินไปตั้ง200กว่ากิโลแต่พอเทศให้ปัญจวัคคีย์ฟังแล้วเนี่ยก็เสด็จกลับมากรุงแล้วได้คือใหม่มาที่เดิมนั่นแหละพอมาเทศให้พระเจ้าพิสารฟังเป็นยังไงพาคนมาฟัง12นหุนคือ 120,000 เทศครั้งนี้บรรลุธรรม 110,000 ได้ความเลื่อมใส 10,000 แล้วทำไมพระองค์ไม่เทศเป็นครั้งแรกล่ะโอ้โหถ้าเทศให้พระเจ้าพิสารฟังนะขยับไปหน่อยเทศเนี่ยบรรลุครั้งแรก 110,000แต่ไม่เอายอมเดินด้วยพระบาทเปล่ากลับไปเทศให้อัญญาโกณฑัญญะฟังบรรลุครั้งแรกบรรลุองค์เดียวเพราะอะไรนี่แหละมหากรุณาอัญญาโกณฑัญญะปรารถนาที่จะเป็นคนแรกที่บรรลุธรรมเราจะสงเคราะห์ให้ความปรารถนาเธอสำเร็จเพราะเจ้าพิมพิสารไม่ได้ปรารถนาที่จะบรรลุธรรมกับใครใช่ไหมเห็นไหมแค่ต้องการให้คนคนหนึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จในด้านจิตใจต้องเดินด้วยประบาทเปล่าไปนี่เราลองลึกซึ้งมาละมหากาลุนิโกนาโตเอตายานพุทธคุณนิเทศโอ้โหไม่จบง่ายๆนะ
วันนี้เอาเท่านี้เนาะวันนี้ว่าจะพูดเรื่องสัตตมาตรฐานก็ได้เรื่องอื่นก็บวกพันเยอะแยะไปหมดเลยก็เอาชื่อสัตตมาตรฐานเหมือนเดิมมันแหละเนาะแล้วโอกาสจะเอาเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้ามาเจาะอย่างนี้แหละจนกว่าจะหมดเดือน6เดือนเวสขาไปเราจะมีความรู้ในเรื่องพระศาสดาของเราบ้างสมที่เราเป็นชาวพุทธบ้างเอากล่าวธรรมะวันนี้สมควรเจริญขอความสุขกายความสบายใจความผาสุกทุกประการจงบังเกิดขึ้นมีโยบายสมบัติกาผู้มีบุญมีกุศลโดยตัวนักกันทุกคนทุกท่านเทอญ